สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะเจอกับผมเราเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ท้องทุ่งนะครับมาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำเมื่อสักครู่นี้นะฮะทุกคนครับเวลาประมาณสัก8โมงเนี่ยฝนตกหนักมากผมคิดว่าเอาแล้วนะครับนะพายุน่าจะยังคงไม่หมดหรือเปล่าแต่มันตกแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับแต่ตกแบบเนื้อๆจริงนะไม่มีลมไม่มีอะไรเลยฮะเม็ดฝนเม็ดใหญ่มากครับคิดว่าน่าจะไม่หยุดแต่สุดท้ายมันก็หยุดนะครับผมถึงได้ออกมาทุ่งนาได้ในแบบนี้แหละนะฮะก็ถือว่าบรรยากาศเก็บมาฝากทุกคนนะครับหลังจากที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเพลียจัดเพลียมากๆครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่อวยพรนะครับที่ส่งมอบความรู้สึกดีๆมาให้ผมและคุณพ่อนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานที่ผมพาแกไปตรวจร่างกายนะฮะที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลชุมแพครับก็ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปปกตินะฮะเมื่อปีที่แล้วพ่อผมไปผ่าตัดนะครับผ่าตัดนิ้วนะออกจากไตเนี่ย1ปีผ่านไปก็คุณหมอก็เรียกตัวนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูนะว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ที่ไม่ปกติก็คือมีเคสพิเศษนะหมออาจจะไม่พอหรือเปล่านะครับที่โรงพยาบาลเมื่อวานเพราะว่าต้องไปรับเคสด่วนนะฮะแล้วทีนี้พ่อก็ต้องนั่งรออยู่แทบจะทั้งวันกลับมาถึงบ้านก็ครบค่ำครับผมก็เลยเพลียว่าผมไม่ได้กินข้าวอะไรเลยนะฮะเหนื่อยมากเมื่อวานนี้ก็นั่นแหละฮะเป็นสาเหตุที่หายกันไปเนาะนะครับมาให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับจู่หัวมาวันนี้จะคุยเรื่องของเปโก้ใช่ไหมนี่นะครับบรรยากาศข้างหน้านะครับผมก็จะมีภูเขาล้อมรอบนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับหลายท่านทราบแล้วนะฮะจะมีภูเขาล้อมรอบตลอดเลยพอฝนตกใหม่ๆแล้วมันก็จะสวยอย่างเงี้ยท้องฟ้านะครับสีภูเขามันก็จะดูเข้มดูสดชื่นนะครับมองไปไหนก็สีเขียวกันไปหมดเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะนะเห็นไหมครับตรงนี้แหละที่ผมเคยบอกกับทุกคนว่าผมจะมาสร้างเป็นบ้านส่วนหลังเล็กๆนะครับนะแต่งานผมมันก็ยังไม่เดินสักทีเพื่อนๆงานผมก็ไม่เดินสักทีครับอย่างหลังจากที่มีความหวังว่าสัก2-3 วันนะครับรอว่าให้ฝนหยุดมันจะได้ขนของคนอะไรเข้ามาทำได้สักทีสุดท้ายก็อย่างเงี้ยฮะตกมาเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองเลยต้องรอไปอีกครับนะงานไม่คืบไม่เดินก็ซีเรียสอยู่เหมือนกันนะครับก็อารามพบทมาเยอะนะครับทักทายพอหอมปากหอมคอกันวันนี้เราจู่หัวมาเราจะคุยถึงเรื่องราวของฟรานเชสโกบันยาญานะครับนักแข่งของดูคาติผู้ซึ่งผมใช้คำว่ามีความพร้อมนะครับที่จะเป็นแชมป์โลกมากที่สุดหลายท่านอาจจะแอบเคืองผมหรือเปล่าเป็นแฟนของยามาฮ่านะครับทำไมผมถึงบอกไปอย่างนั้นคะแนนส่วนต่างมันเป็น2แต้มก็จริงในตอนนี้แต่เราได้เห็นนะฮะว่า3สนามที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากนี้ไปประมาณสักสัปดาห์กว่าๆนะครับที่ฟิลิปไอแลนด์ในออสเตรเลียที่เซปังในมาเลเซียนะครับที่ปิดท้ายบาเลนเซียนะครับในสเปนเนี่ยผมเชื่อว่าดูคาตินะครับรถแข่งเอาเทียบที่รถแข่งก่อนเนี่ยน่าจะได้เปรียบน่าจะเข้าทางยามาฮ่าเข้าทางทีมอื่นๆมากกว่าอยู่แล้วนะมีแต่เพียงฟิลิปไอแลนด์เท่านั้นนะครับที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าโค้ชคงจะต้องแบบว่าให้คำว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้ว่าได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่จังหวะชั้นเชิงใครดีกว่าก็คงจะมีโอกาสฉกชิงความได้เปรียบตรงนั้นหรือถ้าใครพลาดพลั้งไปก็เตรียมนะฮะเตรียมรับเอานะฮะว่าโอกาสลุ้นแชมป์มันก็จะหายไปเรื่อยๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเปโก้ในญี่ปุ่นเมื่อสนามก่อนหน้าที่จะมาแข่งที่บ้านเรานะครับแล้วก็มันก็มาเกิดขึ้นกับแฟบนะครับในบุรีรัมย์มันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับนี่คือเรื่องราวของการแข่งขันการต่อสู้ของทั้งคู่นะครับที่ต้องฟาดฟันกันในตรงนี้เนี่ยนะฮะเปโก้เองบอกนะครับว่าได้รับข้อแนะนำนะครับได้รับบางสิ่งบางอย่างนะครับแจ็คเนี่ยเดินมาบอกเดินมาพูดถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นว่าถ้าฝนมาในแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงแจ็คเองก็รีบออกตัวนะครับตามสไตล์นะฮะเป็นคนขำขำมาฮาแล้วบอกว่าผมไม่ได้มาอ้างว่าที่เปโก้เนี่ยทำผลงานได้ดีเพราะผมนะอะไรอย่างงี้นะครับรีบออกตัวก็เป็นสิ่งที่น่ารักนะครับนะ2คนคู่หูนะซึ่งจะไม่ได้ทำงานร่วมกันแล้วนะครับในปีหน้าเนี่ยบอกว่าเปโก้เขาก็มีฝีมืออยู่แล้วนะครับนะไม่ได้มาอ้างว่าเฮ้ยเปโก้ทำได้เนี่ยเพราะผมไม่ใช่นะแบบนั้นเปโก้ก็บอกนะครับว่าสถานการณ์นั้นเขากังวลครับนักแข่งทุกคนก็กังวลแหละมันไม่มีใครถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากให้ฝนตกหรอกใช่ไหมแต่ถ้ามันเลือกไม่ได้จริงๆมันก็คงจะต้องกัดฟัน
แน่วแน่นิ่งแล้วก็ลงไปลุยกับมันเท่านั้นเองเขาก็กังวลนะครับเขาก็กังวลอยู่แต่พอมานึกถึงในสิ่งที่แจ็คบอกแจ็คพูดซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายนะครับถึงสิ่งที่นักแข่งทั้งคู่ในสื่อสารกันออกไปแต่แน่นอนว่ามันคงจะเป็นข้อแนะนำที่สร้างกำลังใจให้กับเปโก้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับส่วนตัวผมมีความเชื่อนะครับว่าสนามเปียกนี่มันจะกินกันอยู่ที่ความมั่นใจมันจะกินกันอยู่ที่1ความมั่นใจ2ความกลัวใครจะเอาความมั่นใจออกมาได้มากที่สุดอันนี้ก็คือจะได้เปรียบ2ใครจะเอาความกลัวนี่ออกจากตัวเองเนี่ยออกไปนะครับมันจะสลับกันนะฮะประเด็นแรกดึงความมั่นใจกลับมาเยอะที่สุดให้เท่าที่ทําได้นะครับส่วนความกลัวมันจะมีอยู่ทุกคนแต่ใครจะขจัดมันออกไปได้แต่เปโก้เขาสามารถที่จะทำได้ดีในตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาลงแข่งขันที่อื่นเนี่ยมันก็มีหลายสนามนะครับที่ฝนตกเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้มาทำผลงานได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะเห็นไหมครับมันก็ใช่ครับถ้ามองมุมนี้ก็คือมันถูกต้องนะถูกเพ่งเลยครับมันถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับตัวเองถ้าสมมติว่าเปโก้เนี่ยขับยางเปียกแล้วนู่นนะครับอยู่อันดับบวยอันดับที่17 18 19ลงไปนู่นผมว่ามันก็สมควรที่จะกังวลอยู่ไหมล่ะแต่เขามาคิดยังไงฮะว่าเอ้ยฉันก็ขับได้นี่ว่าท็อป5ท็อป6สบายเลยนี่ว่าแล้วฉันจะต้องกลัวอะไรล่ะอะไรทำนองนี้ไงนี่ก็คิดแทนไปไงถ้าเป็นผมคงจะต้องคิดแบบนี้ฮะเอาอดีตอันแข็งแกร่งของตัวเองเนี่ยนะครับเข้ามากลบปัจจุบันที่มันกำลังจะอ่อนแออย่างที่บอกไปนะฮะเปโก้ก็ไม่อยากให้ฝนตกครับรู้สึกว่ากังวลนะครับสีหน้าก็ไม่ดีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในดูคาติด้วยนี่แหละนะก็มันสถานการณ์ฝนมาเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทุกคนก็อยากจะขับให้มันเป็นสนามปกติดีกว่ามันจะได้ลุ้นอะไรทำนองนั้นไงแต่อย่างที่ผมบอกไปครับเมื่อเลือกไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะต้องออกไปลุยกับมันด้วยความแข็งแกร่งด้วยความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เกิดเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในตรงนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะครับที่แจ็คมิลเลอร์เนี่ยมักจะมีคำพูดมีเขาเรียกว่าปรัชญาหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่งผ่านไปยังเพื่อนร่วมทีมคนนี้เนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับผมจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะที่เปโก้กับแจ็คเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ดิ้นรนมากๆนะฮะในตอนนั้นเปโก้เริ่มต้นมาไม่ได้สวยหรูนะครับคือจะต้องใช้เวลายาวนานพอสมควรในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับเดซโมเซดิชีในแต่ละเวอร์ชันเนี่ยแล้วเขาก็มักจะรู้สึกว่าอาจจะเหมือนเซนซิทีฟกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแง่ลบแจ็คก็พยายามนะครับที่จะเรียกว่าให้กำลังใจพยายามที่จะให้ข้อแนะนำคำปรึกษาให้ทุกสิ่งอย่างเท่าที่จะสามารถทำได้ในฐานะเพื่อนร่วมทีมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เปโก้นั้นก้าวผ่านไปยังสถานะให้ก้าวออกไปจากสถานการณ์เลวร้ายตรงนั้นนะครับล้มจนขาหักจนพักยาวถูกค่อนแค่ไปต่างๆนานาว่าไม่น่าจะใช่อนาคตของดูคาตินะคือทุกคนก็หมายมั่นปั้นมือใช่ไหมครับหลังจากที่นักแข่งอย่างโดวิโซโซเนี่ยนะฮะก็อยู่ในช่วงขาลงแล้วก็จะวางมือรีไทร์ออกไปอย่างนี้เนี่ยนะแฟนๆโดยเฉพาะแฟนๆที่อิตาลีก็คงจะหาใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นนักแข่งอิตาลีนะครับมาพาดูคาตินะครับประสบความสำเร็จไม่น่าใช่เปโก้นะอะไรอย่างนี้นะครับมันก็มากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นสิ่งไม่ดีไม่งามที่เปโก้เขาได้รับมาแต่สุดท้ายก็แจ็คมิลเลอร์คนนี้นะครับก็คือเป็นบุคคลที่สำคัญบุคคลหนึ่งนะครับที่ทำให้เปโก้นั้นผ่านพ้นสถานการณ์ที่ไม่ดีไม่งามนักเนี่ยออกไปได้นะก็อย่างน้อยๆนะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยเปโก้เองนะครับก็ออกมายอมรับนะว่าไม่อยากจะเสียแจ็คไปนะครับอยากจะร่วมงานกันต่อไปแล้วก็พูดมันไม่ใช่ครั้งเดียวนะหลายครั้งหลายคราวละจนเป็นกระแสดราม่ามาในโลกโซเชียลใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยเปโก้จะไปได้ดีขนาดไหนอย่างไรกับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ในอนาคตอย่างเอเนียบาสเตียนินี่ใช่ไหมในเมื่อไม่มีแจ็คไม่มีคนหนึ่งในคนบุคคลที่ทำให้เขาแข็งแกร่งได้จนถึงทุกวันนี้มันจะเป็นอย่างไรผมเองก็ไม่อยากให้ทุกคนไปตั้งแง่ตั้งง่ามกับบาสเตียนินี่เขาสักเท่าไหร่นะครับคือให้มองบวกๆไว้กลางๆนิดนึงว่าอย่างน้อยก็อาจจะยังไม่ได้ร่วมงานกันจริงๆจังๆไงฮะเรายังไม่ได้ทราบนะครับว่าแนวทางของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรในปีหน้าเนี่ยนะดังนั้นก็รอดูกันไปเสียก่อนนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงมันจะออกมา
แต่มันก็แตกต่างนะฮะต่อให้จะเป็นมุมไหนก็อาจจะมีมุมที่มันแตกต่างจากแจ็คมิลเลอร์อยู่ในระดับนึงก็อย่าลืมนะครับว่าแจ็คกับเปโก้เขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่เป็นเด็กสร้างของพราแม็กนู่นแหละก็ดันขึ้นมาอยู่ในพราแม็กแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกันนะครับในทีมโรงงานแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นแจ็คนะครับที่จะต้องอำลาดูคาติไปในที่สุดไปอยู่กับ KTM นะครับในตรงนั้นเปโก้ก็บอกนะครับว่าในการลุ้นแชมป์โลกการพิชิตแชมป์โลกของเขาจากนี้ไปเขาจะขับด้วยไหวพริบนะครับขับด้วยไหวพริบก็คือจะต้องใช้มันสมองให้เยอะคือสนามไหนสถานการณ์ไหนที่ตัวเองเป็นยังไงจะต้องรู้นะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในจุดไหนกันแน่มันก็สำคัญนะครับตรงนี้สำคัญนะฮะการที่เราสามารถที่จะล่วงรู้ว่าเราสู้ได้หรือเปล่าสู้ได้แค่ไหนหรือว่าสู้ไม่ได้เลยหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็พยายามกลมกลืนกับสถานการณ์ในตรงนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่เปโก้เขาบอกผมเพิ่มเติมให้นะครับก็คือมันก็ถูกต้องนะครับมันก็ตรงประเด็นเลยที่เขาบอกแบบนี้เพราะว่าในสนามก่อนหน้านี้เนี่ยเปโก้ก็ยอมรับนะครับว่าเขาที่เขาพลาดพลั้งเนี่ยก็เพราะว่ามันอาจจะเป็นขาดความยั้งคิดเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเป็นเพราะว่าทีมกดดันผมอะไรต่างๆคือเขาไม่สามารถพูดแบบนั้นได้อยู่แล้วนะครับแต่ในใจลึกๆมันจะมีหรือไม่มียังไงผมก็ไม่กล้าที่จะคอนเฟิร์มตรงนั้นได้เพราะว่าทางบอสเองก็บอกว่าทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้อยู่ในสถานการณ์ที่ให้อยู่ข้างหน้าฟาบิโอให้ได้ใช่ไหมแล้วในตรงนั้นมันไม่มีเวลาแล้วนะครับคือพยายามมาตลอดแล้วมันเพิ่งมาประสบความสำเร็จเอาในรอบสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าเราอาจจะไม่เห็นด้วยที่แซงตรงนั้นใช่ฮะคือเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วหรือเราดูผ่านหน้าจอเนี่ยเราอาจจะคิดแทนนักแข่งได้นะครับว่าเฮ้ยคุณแซงได้ยังไงในโค้งนั้นใช่ไหมฮะมันไม่ใช่โค้งที่แซงกันได้เลยมันเป็นโค้งที่คุณจะต้องแบบว่าอะไรยังไงก็ตามทีเนี่ยแต่นักแข่งเขาอยู่ในช่วงเสี้ยววินาทีนะครับที่มีเวลาคิดอยู่แป๊บเดียวเปโก้ก็บอกว่า1แต้มเนี่ยมันก็สำคัญในตอนนั้นก็คือถ้าเขาแซงคอตาลาโร่เข้าไปได้เนี่ยเขาจะแบบว่าไล่ขี้คะแนนเข้ามาใช่ไหมมันก็จะเป็นไปตามแผนแล้วยังเชื่ออีกนะครับว่าถ้านักแข่งเนี่ยแม้มีโอกาสแซงมีโอกาสทำได้มันก็ต้องทำแม้ว่ามันจะเป็นความเสี่ยงก็ตามนั่นก็คือเป็นวิถีแห่งผู้ชนะถูกต้องครับถูกต้องก็คือโอกาสมันมาจะมากจะน้อยเพียงใดเนี่ยมันก็ต้องคว้าในตรงนั้นมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับแล้วถ้าหลุดจากตรงนั้นไปเนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านตรงตามหมากรุกก็คงจะมานั่งคุยนั่งซีเรียสกันอีกว่าเฮ้ยทำไมแซงไม่ได้ทำไมไม่แซงสักทีเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนนะ1แต้ม2แต้มที่ว่ามาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเขาก็เลยเลือกที่จะแซงแล้วก็คือกล้าที่จะวิ่งเข้าไปหาความเสี่ยงแต่ก็ต้องยอมรับในความเสี่ยงนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเขาบอกว่าโอเคละนะฮะคงเรื่องของไหวพริบเรื่องของการใช้มันสมองในการคิดในการวิเคราะห์นั่นคือสิ่งที่เปโก้จะต้องทำจากนี้ไปว่าอย่างนั้นนะครับก็ใน2แต้มที่เหลืออยู่นะครับไม่ได้มองว่าเสียเปรียบทำไมผมถึงมองว่าอย่างนี้นะครับผมอาจจะพูดต้นรายการไว้เป็นในเรื่องของตัวรถใช่ไหมว่าดูคาตินั้นมีความได้เปรียบชัดเจนเนี่ยแต่ผมมองไปถึงสภาพจิตใจด้วยนะครับว่าใครสภาพจิตใจน่าจะแข็งแกร่งกว่ากันในตอนนี้ระหว่างเปโก้กับแฟบเนี่ยผมว่ามันก็คงจะต้องยกให้กับทางเปโก้นะครับที่มีสถานการณ์ตรงนี้ที่อาจจะเหนือกว่านะอาจจะเหนือกว่าคือทุกคนที่มันพลาดพลั้งเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าพลังงานที่ถดถอยลงไปมันก็จะต้องใช้เวลาดังนั้นมันจะเป็นตัววัดใจนะครับว่าคู่แข่งคนสำคัญของเปโก้อย่างแฟบในตอนนี้ว่าเวลาผ่านไป2สัปดาห์หลังจากที่เขาไร้แต้มที่บุรีรัมย์ที่สนามช้างเนี่ยแฟบเองจะมาห้าเองนะครับจะจูนตัวเองนะครับจูนสภาพจิตใจแล้วก็จูนรถด้วยนี่แหละนะฮะได้ดีมากน้อยเพียงใดแต่ใดๆแล้วก็คือในตรงนี้ก็คือเปโก้ก็มาพร้อมกับความฮึกเหิมนะครับมีรถแข่งที่ทรงพลังกว่ามีสภาพจิตใจที่โอเคกว่าซึ่งมันก็จะส่งผลให้ฟอร์มการขับในสนามนิ่งกว่าผมเชื่อนะครับว่า2คนเนี่ยเขาฝีมือเขาก็อยู่ในระดับเดียวกันนั่นแหละนะฮะนักแข่ง 3-4 คนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นแชมป์โลกได้ทั้งนั้นแหละถ้าเอาวัดกันจริงๆในตอนนี้โดยที่ไม่ได้เอาเรื่องของรถเข้ามาเกี่ยวไม่ได้เอาเรื่องของสภาพความพร้อมโดยรวมของทีมเข้ามาเกี่ยวเนี่ยนะฮะแต่เพียงแต่ว่านักแข่งแต่ละคนก็จะไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเปโก้ก็อาจจะอยู่ในทีมที่
พียบพร้อมนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างในตรงนั้นที่มันจะหล่อหลอมให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้นะฮะในขณะที่แฟบเองนะครับอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรื่องของรถเรื่องของอะไรที่มันก็อาจจะไม่สู้กับดูคาติเขาเอสปาการ์โลอย่างนี้นะครับก็อาจจะอยู่ในสถานะที่ดวงแตกก็คือโชคร้ายเยอะไปหน่อยอย่างนี้ทั้งโชคร้ายที่เกิดมากับคนอื่นบ้างหรือว่าเกิดมาจากตัวเองหรือว่าเกิดมาจากทีมวางยาเองอย่างนี้มันอาจจะเป็นประมาณนั้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของโอกาสในการหมายถึงว่าฝีมือนะครับเรื่องของฝีมือที่จะคู่ควรกับการเป็นแชมป์โลกไหมเนี่ยผมมองว่า3คนนี้ต่อให้ใครได้นะครับผมว่าคู่ควรนะครับคู่ควรนะฮะสมศักดิ์ศรีทั้งนั้นเพียงแต่สถานการณ์แต่ละคนแต่ละทีมมันก็ไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะฮะอ้าวก็แฟนๆดูคตินะครับคงได้ลุ้นกันเรียกว่าน่าจะเป็นปีที่มีความสำคัญกับพวกเขามากๆเลยนะครับในตรงนี้นะฮะกับทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ในล่าสุดที่เป็นไปเนี่ยนะฮะถ้าไม่ได้แชมป์ปีนี้ก็คงไม่รู้จะว่าอะไรยังไงแล้วใช่ไหมทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆทั้งจากผมเองบ้างจากคนนั้นคนนี้ไปบ้างนะครับนะว่าดูคติสิ่งที่พวกเขาพยายามสิ่งที่พวกเขาทุ่มเทมานะครับทั้งเรื่องรถเรื่องกลยุทธ์เรื่องแผนการเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ตกผลึกนะครับนะมันสมบูรณ์เพอร์เฟกต์นะครับที่จะเอื้อมถึงแล้วในตรงนั้นดังนั้นก็อยู่ที่สภาพความนิ่งของเปโก้นั่นแหละนะครับที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงผมเชื่อว่าแฟนๆดูคติเขาคงจะเสียดายนะครับในช่วงต้นฤดูกาลนะครับที่ทำไมเปโก้ถึงไม่ค่อยนิ่งเลยเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าล้มไปนะครับไม่มีแต้มไม่มีอะไรไปเนี่ยเปโก้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าออกจากการแข่งขันเท่าไหร่ผมคิดว่า5นะฮะถ้าผิดขออภัยนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ5ครั้งซึ่งถือว่าสูงมากถ้าเกิดว่ามันไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้นะครับต่อให้ไม่ชนะเนี่ยประคองเอาแต้มติดในท็อป10ได้เนี่ยผมว่าโอกาสลุ้นแชมป์โลกของเขาเนี่ยน่าจะแบเบอร์แล้วนะครับพอมาถึงสนามนี้เนี่ยแต่นั่นแหละฮะนั่นก็คือสิ่งที่นักแข่งเขาสื่อสารกันออกมานั่นแหละว่าต่อไปเรื่องของไหวพริบเรื่องของอะไรมันสำคัญนะครับเรื่องของการจัดการกับสภาพจิตใจกับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งถือว่าถ้าความกดดันมันเข้ามาแล้วใครนิ่งกว่าคนนั้นก็จะได้รับประโยชน์ไปเพราะว่าถ้าคู่แข่งไม่นิ่งเนี่ยนะครับบางทีพลาดไปเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นในขณะที่เรานั้นนิ่งที่สุดอ้าวก็ในวันนี้วันพฤหัสแล้วใช่ไหมครับเหลือเวลาอีกประมาณสัปดาห์กว่าๆนะครับที่ฟิลิปไอแลนด์นะฮะจะเป็นตัวที่เรียกว่าตัดสินอะไรทำให้เกมมันพลิกมันเปลี่ยนอีกเหมือนกับสนามช้างในบ้านเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะไปวิเคราะห์ให้ฟังอีกทีนึงนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะอัดคลิปต่อเนื่องเลยนะครับแต่บรรยากาศก็จะคล้ายๆกันนี่แหละนะฮะผมยังคงไม่สะดวกอย่างที่ผมบ่นให้ฟังในช่วงต้นรายการนั่นแหละครับว่าผมเจอปัญหาเรื่องฝนเรื่องอะไรนะครับดังนั้นการก่อสร้างการสร้างสถานที่ทำงานอะไรของผมมันก็เลยติดปัญหายาวนะครับผมมาถึงที่นี่เนี่ยจะเดือนนึงแล้วนะครับผมยังไม่พบความคล่องตัวเลยนะฮะในการทำงานนั่นก็คือสิ่งที่ผมจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเหมือนนักแข่งนะครับนักแข่งก็อยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีก็ต้องกัดฟันทำกัดฟันปรับตัวกันไปผมเองก็เหมือนกันนะครับนะใช้โมเดลเดียวกันเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะคุยเรื่องของอาร์พิเลียนะครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในฟิลิปไอแลนด์นะครับทำไมผมถึงมองว่าทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่น่ากลัวน่าจะเป็นทีมที่สร้างจุดเปลี่ยนอะไรยังไงหรือเปล่าอย่าลืมว่าอาพิเลียของเอสปาการ์โรนั้นยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์โลกเหมือนกันไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีทุกคนครับ